ครับวันนี้ครับทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับบอสซ่าพมือนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทำความรู้จักกับป้าไหลสวนชุดดำหรือว่า Spotted Garden Eel นั่นเองซึ่งรอบก่อนเนี่ยเราได้พูดเป็นตัวของนี่เลยนี่ป้าไหลริบบิ้นนะครับหรือว่าริบบิ้นอีลนะไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าตัวของ Spotted Garden Eel เนี่ยลักษณะเป็นยังไงการแพร่กระจายเป็นยังไงและนิเวศวิทยาเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ชื่อเลยครับชื่อไทยนะครับก็ชื่อว่าป้าไหลสวนจุดดำนะครับส่วนชื่ออังกฤษนะครับจะชื่อว่า Spotted Garden Eel ครับและชื่ออื่นของในภาษาไทยจะเรียกว่าป้าไหลสวนครับชื่อวิทยาศาสตร์จะตามนี้เลยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ลักษณะทั่วไปนะครับก็เจอใหญ่สุดที่เคยเจอนะครับก็คือ40ซมนะครับลักษณะทั่วไปนะครับลำตัวยาวคล้ายงูตัวกลมแตกต่างจากปลาไหลมอลลี่ที่ลำตัวเนี่ยมักจะแบนข้างนะครับปลายจะงอยปากสั้นทำให้ดูเหมือนหน้าหักทู่ปากขนาดเล็กตาขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวครีบหูขนาดเล็กจนสังเกตเห็นได้ยากครีบท้องลดรูปหายไปลำตัวมีสีขาวลายจุดสีดำขีดสั้นเล่นตามตัวนะครับแล้วก็มีจุดสีดำขนาดใหญ่ในบางจุดนะครับซึ่งจุดสีดำขนาดใหญ่เนี่ยจะมี2จุดนะครับ1ข้างต่อ2จุดนะแต่อาจสังเกตเห็นเพียงจุดเดียวนะครับเพราะว่าปลายื่นหน้าส่วนหัวออกมาอย่างเดียวและไม่เห็นส่วนท้องนะครับในบางทีการแพร่กระจายนะครับพบในทะเลเขตร้อนในมหาสมุทรอินเดียและในฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศไทยพบการแพร่กระจายเฉพาะในทะเลฝั่งอันดามันโดยมีที่อยู่ประจำเช่นเกาะ5หมู่เกาะซิมิลันอ่าวจากเกาะสรินเหนือเกาะปัจจุมบาและเกาะตอริล่านะครับฝั่งตะวันออกหมู่เกาะสุรินนิเวศวิทยานะครับขุดรูอยู่ตามพื้นทรายและแนวปะการังและมักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับบางทีอาจพบปลาชนิดนี้บริเวณเดียวกันนับร้อยตัวเลยนะครับบางทีนะหัวและลำตัวเนี่ยจะโผล่มาแค่นี้บางส่วนนะครับจะไม่โผล่มาทั้งหมดนะฮะถ้าไม่ดูคล้ายอย่างว่ามันเป็นแท้ทะเลนะครับจึงถูกมองข้ามไปหาอาหารในเวลากลางวันกินแพลงต้นที่ลอยตามน้ำเป็นอาหารโดยยืดตัวออกมากินไม่ว่ายน้ำออกจากรูตอนกลางคืนมักจะหลบซ่อนอยู่ในรูครับก็เรื่องของสถานภาพนะครับเป็นปลาประจำถิ่นนะครับพบได้บ่อยในเฉพาะบางพื้นที่นะครับมีรายงานด้วยนะครับว่าถูกจับมาขายเป็นปลาที่สวยงามนะครับก็นี่คือข้อมูลทั้งหมดของตัวปลาไหลสวนจุดดำหรือว่า Spotted Garden Eel นะครับเป็นไงกันบ้างฮะก็ผมบอกก่อนนะว่าตอนที่ผมขึ้นรูปเลยน้องตัวเล็กมากๆเลยนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยเงินนอนเลยเงินไส้เดือนที่เพิ่งออกมาจากรูเลยอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนของวิดีโอของผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปละ